อันนี้เป็นที่เราออกมาที่เราจะซ่อมและนี่ที่เห็นเป็นรูๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นสะเก็ดนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่เป็นหลังคาของรถเข็นขายลูกชิ้นนะครับเป็นรอยอะไรนั่นน่ะเป็นรอยตะปูเข้าไปข้างในก็มีอ่ะที่รอยสะเก็ดระเบิดใช่ไหมใช่ใช่เป็นตะปูมันเป็นระเบิดตรงหลอดไอมันรอดช่องไปจนตรงไหนเป็นชี้เขาคนเข้าข้างในมีไหมมีค่ะนี่ไงมีไหนนาฬิกาปิดบ้านไว้ครับมันมีช่องอันนี้ปิดโอ้ไปโดนตรงนาฬิกาเลยใช่ไหมใช่ค่ะจากข้างนอกเนี่ยนะไอ้นี่มันกระเด็นเข้ามาถึงเข้ามาถึงตรงนี้มาโดนนาฬิกาที่อยู่ข้างในนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีควันขาวใช่ไหมควันขาวตายแล้วบอกไอ้นี่เป็นสะเก็ดใช่ไหมครับเนี่ยเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นแก้วมันอยู่ในตรงฝากระติกน้ำนะคะมันแรงเนาะนี่เป็นที่ถ่ายไว้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่กระดาษที่เขาเป็นกระดาษที่เขาเขียนมาแล้วก็ไปให้เจ้าของเขาดูแล้วทีนี้เราก็เลยถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วก็ไปให้เขาแล้วเขาก็เอาไปอ่านดูก็อันนี้เป็นหน้าซองใช่ไหมคำว่าเขียนคำว่าร้านลูกชิ้นเขียนคำว่าอะไรเนี่ยครับพ่อจะรู้สาเหตุไหมว่ามาจากอะไรสาเหตุผมก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนะครับก็มีแต่ไอ้ระบบนี่รายวันนี่แหละครับก่อนหน้านั้นมีก่อนหน้านั้นผมก็อะไรไหมมิตรภาพที่ดีๆทั้งหมดครับเพื่อนฝูงอะไรกันก็ไม่เคยยืมกันก็ธรรมดาไม่เคยมีอะไรเงินกู้เนี่ยเขามีอะไรส่งมาอะไรไหมเงินกู้เขามีอ๋อเขามีหนังสือเตือนมาครับมีเขียนมาข่มขู่อยู่ครั้งหนึ่งครับเขียนว่ายังไงอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาเขียนว่าวันที่หนึ่งถ้าผมไม่ได้เงิน3,000คุณเตรียมตัวไว้เลยเตือนครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นผมก็มาไก่เกี่ยกันก็ยอมจ่ายเขาวันละ300วันละ300ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่เป็นทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 ทั้งต้นทั้งดอกรวมเป็น 12,000 แต่ว่าตอนนี้จ่ายหมดหรือยังจ่ายหมดเมื่อวานนี้แล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ยครับแล้วในกระดาษที่เขาเขียนมาเขาเขียนว่ายังไงในกระดาษที่เขาเขียนมาเขาเขียนว่าวันที่1ถ้าผมไม่ได้เงิน 3,000 คุณเตรียมตัวไว้เลยเตือนครั้งสุดท้ายไก่เกลี่ยให้จดหมายนี้มาก่อนที่จะเกลี่ยมาก่อนครับแต่ว่าเหตุเกิดนี่เกิดเมื่อเช้านี้ใช่ครับเหตุเกิดแต่ว่าเราเคลียร์ตอนไหนวันนี้หรือพรุ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เคลียร์กันจบไปแล้วคือว่าอันนี้เงินมันเอามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอันนี้จดหมายนี้มัน2เดือนแล้วนะครับก่อนที่จะไก่เกลี่ยกันก่อนที่จะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาคุยมาถามว่าจะใช้เงินเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่แล้วทีนี้ผมก็ยังไงล่ะเขาไม่ได้มาบอกล่วงหน้ามาอะไรล่วงหน้าอยู่ดีๆเขามีจดหมายน้อยมาแบบนี้เลยเท่ากับว่าข่มขู่กันนั่นแปลว่าข่มขู่ใช่ครับว่ามาแล้วนี่มาไก่เกี่ยกันที่ว่าผมก็ยอมจ่ายเขาวันละ300นี่แหละครับแล้วก็จ่ายกันหมดเมื่อวานนี้แล้วเหตุเกิดเนี่ยช่วงเวลาไหน
ช่วงประมาณเกือบ6 โมงเช้าเกือบ6 โมงเช้าใช่ก็คือตีช่วงตี5 กว่าใช่แล้วคุณพี่ก็นอนอยู่ในบ้านนี้นอนอยู่ครับก็ได้ยินตุ้มก็หูอื้อมากันสะดุ้งวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวพอมาดูก็เห็นเกือบดีคือไม่เห็นอะไรเลยก็เห็นแต่ควันขโมงขาวไปหมดนะครับแต่ว่าคนก่อเหตุยังไม่เห็นไม่เห็นครับก็คือไปแล้วครับก็จนเจ้าที่มาพิสูจน์หลักฐานถึงได้รู้ว่าเป็นระเบิดปิงปองหรือเปล่าครับที่เขาทำเองขึ้นมานะครับไหนที่เขาเขียนในโชว์ให้ดูหน่อยดิมีอะไรไหมคือนี่ครับอ๋อนี่เป็นคือที่เขาเขียนที่เขาเขียนขู่เนาะครับพอดีผมถ่ายหลักฐานไว้แล้วที่เสียหายของเราเนี่ยมีแต่รถลูกชิ้นนี่ใช่ไหมรถลูกชิ้นกับรถเขียนเนี่ยครับที่เสียหายครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีซ่อมเบื้องต้นอยู่ครับกำลังซ่อมเบื้องต้นเพราะว่าจะต้องออกขายวันนี้เลยเราก็ต้องขายทุกวันใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลด้วยครับเพราะว่าจะได้เงินกับช่วงนี้แหละครับ